ท่านผู้ชมครับยังอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นี่คือที่เขื่อนสิริกิติ์ครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยสถานีโทรทัศน์สัญจรพามาสัมผัสกับบรรยากาศที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการมาบูรณาการเกี่ยวพันกับวิถีแห่งความเป็นไทยเฉพาะเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน้ำอุทยานวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะครับเราจะเติมเต็มเกี่ยวพันกับกระบวนการทางความคิดวิถีแห่งความเป็นไทยการจัดการครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำของกรุงเทพมหานครของเรารวมทั้งในเขตจังหวัดอื่นๆที่อุตรดิตถ์นั้นเป็นแหล่งต้นกำเนิดของน้ำหลายสายนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาปิงวังยมนาถไปผสมผสานรวมตัวกันอยู่ที่นครสวรรค์วันนี้เองทั้งวันเนี่ยนะครับเรามาพิสูจน์แล้วก็มาดูบริเวณทั้งหมดเกี่ยวพันกับเรื่องของการกักเก็บน้ำการบริหารจัดการเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติด้านบนสุดเนี่ยนะครับจะเป็นแหล่งศูนย์รวมที่ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าน้ำในบริเวณของเขื่อนสิริกิติ์นั้นอยู่ปริมาณประมาณไหนอย่างไรวันนี้ทั้งวันเราจะเติมเต็มความรู้ประสบการณ์แล้ววันพรุ่งนี้เราจะนำพาไปสู่เขื่อนภูมิพลซึ่งจะผสมผสานกระบวนการทั้งหมดครับว่าสิริกิติ์ในวันนี้แล้วก็ในอนาคตอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยเราจะทำยังไงหรือจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรผสมผสานกับบริเวณน้ำปริมาณน้ำทั้งหมดที่ภูมิพลก็ดีเนี่ยนะครับแล้วเขื่อนอื่นในประเทศไทยของเราครั้งนี้จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งนะครับที่เราควรจะต้องหาวิธีการในการจัดการทุกปีเราจะเจอปัญหาเรื่องเหล่านี้ทำอย่างไรครับโจทย์ใหญ่นะครับประชาชนคนไทยทั้งหมดจะรู้จักคำว่ารักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเพณีการปฏิบัติเหล่านี้นั้นจะต้องมีวิธีการบูรณาการอย่างไรวันนี้ทั้งวันเราจะเห็นนะครับว่าปริมาณเขื่อนสันเขื่อนทั้งหมดเนี่ยนะครับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากมายแล้วครั้งต่อไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าปัญหาจะเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะว่าเรื่องของภาคเกษตรกรรมของอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะเจอปัญหามากมายพอสมควรครับเอาละครับกำลังใจเท่านั้นรวมทั้งกระบวนการต่างๆที่จะทำให้เราได้เห็นนะครับว่าการช่วยกันดูแลรักษาทำนุบำรุงต้นน้ำแล้วถือว่าเป็นแหล่งสำคัญของการเสริมสร้างทุนปัญญาทุนมนุษย์แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของไทยเราเนี่ยนะครับจะต้องทำอย่างไรให้ไทยเรานั้นสามารถกระจองกระจายความรู้ความคิดประสบการณ์เหล่านี้เอาละครับวันนี้ทั้งวันนะครับเราแบ่งปันความรู้แล้วก็มาดูสถานที่จริงนะครับว่าที่เขื่อนสิริกิติ์นั้นมีปริมาณน้ำฝนประมาณเท่าไหร่แล้ววันพรุ่งนี้และวันต่อไปนั้นเราจะมีวิธีการกระบวนการอย่างไรในการบริหารการต้นน้ำครับช่วงต่อไปนะครับผมจะพาไปสัมผัสบรรยากาศทั้งหมดในอุตรดิตถ์นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างช่วงนี้พักสักครู่ครับ